Google ปรับนโยบายใหม่เตรียมลบบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน2ปี iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะมาพร้อมกับกล้องหลัง48ล้านพิกเซลเหมือนกับรุ่นโปรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้วันที่22พฤษภาคม2023ค่ะกลับมาพบกับสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในทุกวันจันทร์กันอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าวีคนี้เนี่ยมีข่าวที่น่าสนใจมากมายเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะ Hermes เปิดขายเคส AirPods Pro ในราคา 38,200 บาทค่ะสำหรับเคส AirPods Pro ของ Hermes นะคะมีเปิดขายด้วยกัน5สีและนอกจากนี้เนี่ย Hermes เขาก็ยังเปิดขายสายคล้อง AirPods Pro รุ่นที่2ในราคา 14,900 บาทด้วยแล้วก็เปิดขายมา5สีด้วยกันนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยที่หน้าร้านออนไลน์ของ Hermes ค่ะ Google ปรับนโยบายใหม่เตรียมลบบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน2ปีรายงานเผยว่า Google เตรียมลบบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน2ปีนะคะโดยจะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปก่อนเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวบัญชีบ้างและจะเริ่มลบบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวในเดือนธันวาคมปี2023นี้ค่ะซึ่งบัญชีที่ถูกลบนี้นะคะก็จะลบทั้งข้อมูลบัญชีการใช้งานถ้าหากว่าลบไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกค่ะสำหรับเหตุผลของ Google ที่ต้องลบบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยก็เพราะว่าบัญชีอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกหรือว่าถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้เพราะว่าส่วนใหญ่บัญชีเหล่านี้นะคะไม่ได้มีการเปิดการยืนยันตัวตน2ขั้นไว้ดังนั้นเนี่ยใครที่มีบัญชี Google ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะแต่ว่ายังอยากใช้งานอยู่เนี่ยก็สามารถกลับไปเคลื่อนไหวบัญชีได้หรือถ้าไม่ใช้งานแล้วก็แนะนำให้ไปลบบัญชีเพื่อป้องกันการถูกโจมตีนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการทำให้บัญชี Google มีการเคลื่อนไหวนะคะก็สามารถทำได้ตามนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือว่าส่งอีเมลใช้งาน Google Drive กับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะล็อกอินดูวิดีโอบน YouTube หรือว่าดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store ใช้งาน Google Search หรือการล็อกอินเข้าระบบ Google ผ่านแอปต่างๆที่นอกเหนือจากแอปของ Google นั่นเองค่ะCIRP รายงานว่าผู้ใช้ Android ในสหรัฐย้ายมาใช้ iPhone มากสุดในรอบ5ปีเลยค่ะในรายงานเผยว่าปี2023นี้นะคะผู้ซื้อ iPhone เครื่องใหม่ 15% เนี่ยเป็นผู้ใช้ที่ใช้สมาร์ทโฟน Android มาก่อนโดยยอดเพิ่มขึ้น 4% จากปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก 5% เมื่อเทียบกับปี2020และปี2021ค่ะมีผู้ซื้อ iPhone เพียง 2% เท่านั้นนะคะที่ย้ายมาจากมือถือรุ่นธรรมดาและผู้ใช้ที่เหลืออีก 83% นี้นะคะเป็นผู้ใช้ iPhone อยู่แล้วแต่ว่าอัปเกรดเป็น iPhone รุ่นใหม่นั่นเองค่ะสำหรับรายได้ไตรมาส2ปี2023ที่ผ่านมานี้นะคะ Apple ทำรายได้จาก iPhone เป็นสถิติใหม่ในเดือนมีนาคมเลยนะคะทำรายได้ไปมากถึง 51,334 ล้านดอลลาร์แต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าขาย iPhone ไปได้กี่เครื่องค่ะ Emergency SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมใน iPhone 14 เปิดใช้เพิ่มแล้วนะคะที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ว่ายังไม่มีในประเทศไทยค่ะApple ประกาศเปิดใช้ Emergency SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ใน iPhone 14 Series โดยประกาศเพิ่มในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แล้วโดยฟีเจอร์ Emergency SOS ผ่านดาวเทียมนี้นะคะจะเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อ iPhone 14 อยู่นอกพื้นที่รับสัญญาณเซลูลาร์และ Wi-Fi ค่ะถ้าหากว่าผู้ใช้ต้องการขอความช่วยเหลือนะคะก็จะมีคำแนะนำให้เดินหาพื้นที่ที่ตัวเครื่องเนี่ยสามารถสื่อสารกับดาวเทียมได้นั่นเองค่ะ Emergency SOS ใน iPhone 14ตอนนี้นะคะรองรับแค่14ประเทศด้วยกันค่ะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยพบการลงทะเบียนโลโก้ชื่อ XROS ที่ฐานข้อมูลในนิวซีแลนด์นะคะคาดว่าเป็นชื่อ OS ของแว่น Apple ARVR ที่อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 23นี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่า Apple อาจจะเปิดตัวแว่น ARVR ที่ใช้ชื่อว่า Reality Pro ในงาน WWDC 23เดือนมิถุนายนนี้นะคะที่จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ OS ที่ใช้ชื่อว่า XROS นั่นเองค่ะล่าสุด Parker Ottolani นะคะได้โพสต์ข้อมูลพบการลงทะเบียนโลโก้ชื่อ XROS ในฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของนิวซีแลนด์เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะและเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีข้อมูลการลงทะเบียนโลโก้ชื่อและเครื่องหมายการค้า Reality OS เช่นกันนั่นหมายความว่า Apple ก็เคยพิจารณาเรื่องของชื่อ OS ของแว่น Reality Pro มาก่อนแล้วนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นชื่อ XROS นั่นเองค่ะสำหรับแว่น Reality Pro นะคะหรือว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 23ที่จะจัดขึ้นในคืนวันที่5ย่างเข้าเช้าวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะโดยตัวแว่นเนี่ยจะเป็นสินค้าแบบ High End ที่ราคาอาจจะทะลุถึง 3,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนจะมาจริงหรือไม่ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะ
เช็คที่มีลายเซ็นของสตีฟจ็อบส์ราคาปิดประมูลอยู่ที่ประมาณ3,700,000 บาทค่ะ PR Action นะคะได้เผยข้อมูลปิดการประมูลเช็คที่มีลายเซ็นของสตีฟจ็อบส์ที่เขียนในนามบริษัท Apple Computer นะคะสั่งจ่ายให้กับบริษัท Crampton, Remke และ Miller ในมูลค่า$175เมื่อปี1976ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากลายเซ็นของสตีฟจ็อบส์นะคะก็คือที่อยู่ของบริษัท Apple Computer ในเช็คนั่นเองซึ่งเป็นโรงรถที่บ้านของสตีฟจ็อบส์ที่ใช้ทำงานร่วมกับสตีฟวอสเนียกนั่นเองค่ะข่าวต่อมานะคะ Apple ซุ่มทดสอบชิป M3 Pro เพื่อใช้ใน MacBook Pro มาพร้อมกับ CPU 12 คอร์ GPU 18 คอร์และ RAM 32 GB ค่ะ Markerman เผยว่า Apple ทดสอบชิป M3 Pro นะคะเพื่อเตรียมใช้ใน MacBook Pro สเปคสูงรุ่นใหม่ในอนาคตโดยทดสอบผ่าน macOS 14ที่จะมีกำหนดเปิดตัวในงาน WWDC 23เดือนมิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็ยังเผยอีกว่าชิป M3 Pro นี้นะคะจะถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมใช้ใน MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วตัวใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2024นั่นเองสำหรับตัวชิปเนี่ยจะใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรโดย TSMC นะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการพลังงานได้ดีขึ้นและคาดว่า Apple จะเปิดตัวชิป M3 ก่อนที่จะเปิดตัวชิป M3 Pro และ M3 Max ด้วยซึ่งในตอนนี้ Gurman เผยว่า Apple กำลังพัฒนา iMac, MacBook Air และ MacBook Pro ตัวเริ่มต้นที่จะใช้ชิป M3 อยู่นะคะและเชื่อว่า Mac รุ่นชิป M3 ตัวแรกอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2023หรือไม่ก็ช่วงต้นปี2024ค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะ iPhone 15 iPhone 15 Plus ลือว่าจะมาพร้อมกับกล้องหลัง48ล้านพิกเซลเหมือนกับรุ่น Pro เลยค่ะเจฟพูที่เป็นเจ้าพ่อข่าวลือนะคะได้รายงานข้อมูลว่า Apple จะนำเลนส์กล้อง48ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์3ชั้นที่ช่วยให้เก็บแสงและเพิ่มคุณภาพในการถ่ายรูปมากขึ้นมาอยู่ใน iPhone 15และ iPhone 15 Plus รุ่นธรรมดาด้วยค่ะแต่ว่าในตอนนี้นะคะเลนส์ตัวนี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของการผลิตอยู่อาจจะส่งผลให้ iPhone 15และ iPhone 15 Plus ผลิตช้ากว่าเดิมด้วยค่ะนอกจากนี้เจฟพูก็ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone 15 Pro ด้วยนะคะว่าจะยังไม่มาพร้อมกับปุ่ม Solid State เนื่องจากมีปัญหาทางด้านดีไซน์แต่ว่า iPhone 15 Pro จะอัปเกรดไปใช้กรอบไทเทเนียมชิป A17 Bionic RAM 8 GB และจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ด้วยค่ะส่วน iPhone 15และ iPhone 15 Plus นี้นะคะมีข่าวลือมาว่าจะมาพร้อมกับ Dynamic Island แทนรอยบากหลังเครื่องผิวด้านเป็นเหมือนกับรุ่น Pro เลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C พร้อมกับสีใหม่ด้วยที่ตัวเครื่องจะเป็นสีชมพูและสีฟ้าตัวใหม่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับข่าวลือนี้นะคะถ้าหากว่ากล้องหลัง48ล้านพิกเซลมาอยู่ใน iPhone 15และ iPhone 15 Plus รุ่นธรรมดาเนี่ยจะสามารถใช้ Pro รอได้หรือไม่ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยรวบรวมแล้วก็สรุปมาให้ทุกคนได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMon Official รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับสรุปข่าวเทคโนโลยีทุกวันจันทร์ประจำสัปดาห์กันแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ